ช็ควันนี้พบกับเต๋าภูสินที่มาเสิร์ฟเพลงใหม่ฮักสาวชัยภูมิอัลบั้มนี้คือบอกตัวตนของเต๋าเต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือเต๋าเนี่ยจบนาฏศิลป์ใช่ครับใช่ไหมคะคือเราต้องสอนแต่รำเลยไหมวันเลยไหมนอกจากการรำเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของสรีระร่างกายของเราอย่างพี่ตั้มได้ไหมเป็นยักษ์เป็นยักษ์หรอผู้หญิงชอบพูดแบบเฮ้ยพี่ตั้มหน้ายักษ์และต้อนรับ2หนุ่มเจ้าเสน่ห์ก่อนและวิกเตอร์จากวง Proxy ที่มาพร้อมซิงเกิลเดียวครั้งแรกของพวกเขาจะเป็นซัมวันของเธอซัมเดย์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรจะได้เจอกับถ้าเกิดว่าเขาเต้นมาจีบคุณชอบแน่หรอไม่อุ๊ยโอเคนี่คือท่าเป็นแฟนไหมครับถามพี่ถามกลับได้ไหมเป็นไรไหมเมื่อกี้พร้อมแล้วเชิญพบกับพิธีกรผู้ท้าซานินิคาพรและตั้มวราวุฒรายการซาวเชฟโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าแดดเมืองไทยร้อนมากจริงแต่แดดเมืองไทยที่ว่าร้อนก็ฮอตไม่เท่าศิลปินที่มาในรายการของเราวันนี้หรองั้นกูไปก่อนนะทำไมกลัวโบละลายหรอร้อนอ่ะมันฮอตทำไมเขาฮอตขนาดไหนล่าสุดจะสิเป็นโปรดิวเซอร์อัลบั้มตัวเองอีกด้วยเออเขาไม่จ้างคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับเขาหน่อยละอ่ะคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับเต๋าภูสินสวัสดีครับพี่ไผ่สวัสดีครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่เต๋าก็เล่นคนบ้านเดียวกันมาสวัสดีครับพี่เต๋าพี่ซานิสวัสดีครับจริงไหมที่คุณฮอตแบบว่าทุกวันไม่มีวันว่างแล้วตอนนี้ที่ทำงานคือทำงานทุกวันครับครับทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็นอกจากเป็นเพลงนะครับเราก็ได้มีโอกาสเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมนะครับเป็นโคโปรดิวเซอร์นะครับทำอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องนะครับผลงานเพลงฮักสาวเชยภูมิแต่เขาบอกว่าอัลบั้มนี้คือบ่งบอกตัวตนของเต๋าเต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือเต๋าเนี่ยจบนาฏศิลป์ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับถามแบบคนไม่รู้เลยลูกเขาสอนอะไรบ้างคือเราต้องรำสอนแต่รำเลยไหมทั้งวันเลยไหมก็สอนทุกอย่างก็คือหมายถึงว่านอกจากการรำเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของสรีระร่างกายของเราอนาโตมีครับจะดูเลยว่าเรามีแบบในเรื่องของกล้ามเนื้อยังไงเคลื่อนไหวยังไงเข้าใจบุคลิกภาพใช่บุคลิกภาพการเดินมันต้องยังไงอ่ะมันต้องยังไงคือคนที่จะแบบเป็นนาฏศิลป์เนี่ยบุคลิกภาพมันต้องประมาณไหนถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นพระขนพระโขนยักษ์โขนลิงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นละครพระละครนางอันนี้ตามหลักนาฏศิลป์วิชาเอกนะครับดูหน่อยก้านโขนเป็นอะไรเป็นอย่างพี่ซานีเนี่ยดูรูปร่างลักษณะแบบนี้ต้องเป็นละครพระใช่อย่างพี่ตั้มได้ไหมพี่ตั้มเนี่ยนะครับผมลิงลิงละครลิงเชิดคอมาอย่างนี้ถ้าเลือกตอนนี้น่าจะเป็นยักษ์เป็นยักษ์หรอใช่ครับเจ้าชู้ยักษ์เจ้าชู้ยักษ์เจ้าชู้ยักษ์ผู้หญิงชอบพูดแบบเฮ้ยพี่ตั้มหน้ายักษ์พี่ตั้มหน้ายักษ์คนรักอันนั้นน่ารักน่ารักหรือเปล่าใช่อันนั้นก็คือเป็นวิชาเอกครับแต่พอผมชอบส่วนตัวก็คือหมอลำก็เลยแอบไปเรียนหมอลำด้วยไม่แต่นี่ก็คือเอางานถนัดเลยเพราะเกี่ยวกับเรื่องหมอลำใช่ไหมอัลบั้มนี้เลยเป็นหมอลำทรงเครื่องหมอลำทรงเครื่องครับผมเพลงที่เราได้ยินจะเป็นหมอลำหมดเลยไหมใช่ครับก็จะเป็นลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งอีสานนะครับแล้วก็นอกจากเต๋าภูสินแล้วก็มีการฟีเจอริ่งกับนางเอกหมอลำของภาคอีสานด้วยเท่ากับว่าอัลบั้มนี้จะพูดถึงทั้งหมดของอีสานใช่ครับทั้งหมดแต่ตอนนี้มันค่อยๆไล่ไปค่อยๆไหลไปจะไปทางไหนแม่น้ำชีคือต้องบอกว่าสายน้ำที่เราเลี้ยงภาคอีสานก็คือแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะครับแล้วก็จะมีลำน้ำสาขาอีกหลากหลายมากมายนอกจากภาคอีสานแล้วก็มีประเทศเพื่อนบ้านมีสปป.ลาวหรือมีทางกัมพูชาด้วยไม่แน่อาจจะมีเพลงตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูไม่เพราะกำลังจะถามเลยว่านี่ไม่กลัวสาวอื่นน้อยใจหรอว่าพักแต่สาวชัยภูมิไปแน่ครับไปแน่รอหน่อยจริงไหมชีวิตจริงเราเป็นไปแน่จังหวัดไหมจริงๆก็มีไปทุกจังหวัดใช่ในเรื่องของการทำงานเราก็ต้องไปอยู่แล้วมีการปฏิสัมพันธ์กับทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนนะครับไปทุกจังหวัดไม่ว่าจะไปต่างประเทศด้วยค่ะ Go Inter ซะแล้ว
ไปทัวร์คอนเสิร์ตครับใช่ครับที่ไหนบ้างครับที่อเมริกาครับกี่เมืองอะกี่เมืองไปประมาณเดือนครึ่งที่อเมริกาแล้วก็บินจากอเมริกาไปสวีเดนอีกสัปดาห์หนึ่งครับโอ้และอีเวนต์ไทยก็คือไม่รับก็มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือไปกับพี่ต่ายเราไทยนะครับในช่วงที่ไปอเมริกาก็ไปกับพี่ต่ายก็จะเก็บทุกรัฐเลยครับเก็บทุกรัฐวัดไทยวัดลาวไงครับแล้วก็พอข้ามไปสวีเดนก็ไปกับพี่ไผ่พงศธรเหมือนเป็นกําลังใจให้กับแบบพี่ๆที่เป็นแบบคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะแล้วก็เอาเพลงนี้ไปฝากคนที่นู่นด้วยไปม่วนไปจอยที่นั่นจะมีคนชัยภูมิอยู่ที่นั่นแต่เพลงนี้จะยากหน่อยยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ใน MV นะมีนางรำกี่คนคะมีนักแสดง67ชีวิตครับ67คนนางรำครับแล้วยังไงในเรื่องท่าในเรื่องการวางบล็อกต่างๆเต่าก็ต้องเป็นคนคิดภาพใหญ่เลยป่ะก็มอบหมายให้ทีมครับมอบหมายให้ทีมถ่ายทำครับทีมน้ำเพชรสตูดิโอแล้วก็ทีมอาคาห้าสีนะครับก็คือบอกว่าอยากจะปิดตรงวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลโอ้เป็นแลนด์มาร์คเขาเลยเป็นแลนด์มาร์คเพราะว่าเขาจะมีงานแห่ใบสีเจ้าพ่อพญาแลนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปแห่แล้วกับคนในขบวนประมาณ200คนขบวนทักษาวชีภูมิที่แห่ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนถ่ายทำนี่ก็คือปิดท่ามกลางอากาศประมาณ42องศามีคนเป็นลมด้วยแล้วคิดดูสิว่าเวลานางรำเวลาเขาแต่งองค์ทรงเครื่องเขาต้องเต็มใช่หน้าเนอร์เขาต้องแบบแน่นชับแล้วกลางแดดอ่ะเป็นความตั้งใจของเต๋าแบบเต็มที่เลยสำหรับเพลงนี้ถามอีกสักนิดนึงได้ไหมคะเพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดของมันครับอย่างเช่นเพลงทักษาชัยภูมินะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไปเที่ยวจังหวัดชัยภูมิแล้วก็หลงรักผู้สาวชัยภูมิเนี่ยเพลงก็คือคนชัยภูมิน้องไก่จ๋าเป็นมาเป็นไก่นะครับเป็นไก่ให้กับคู่ชินจังโตเกียวมิวสิคไปไหว้สถานที่ต่างๆของจังหวัดชัยภูมิแปลว่าถ้าติดตามเต๋าอัลบั้มนี้นะไม่หลงรักไก่ไม่ว่าหลงรักภาคอีสานด้วยเพราะว่าเราจะได้เห็นแบบที่เที่ยวแทบจะทั้งหมดแล้วเขาถ่ายสวยด้วยดูภาพเมื่อกี้เนี่ยเขาถ่ายสวยเหมือนแบบโปรโมทการท่องเที่ยวได้เหมือนกันเลยนะพูดมาขนาดนี้นะถึงความตั้งใจความทุ่มเทของคุณต๋าวันนี้ขนนางรำมานะจ๊ะ67คนเลยเหรอตอนแรกเกณฑ์มา67คนแล้วตอนนี้อาหารสตูไม่พอเลี้ยงเขาเป็นที่เราเองเราตัดเหลือ4คนโอเคโอเคแล้วก็จะมาดูโชว์ไปพร้อมกันสดๆตรงนี้พร้อมนะคุณเต๋าพร้อมครับผมฮักสาวชัยภูมิกับเต๋าภูสินครับมาขอพรวอนพ่อพญาแลมาเจอสาวชัยภูมิงามแท้มาตกหลุมรักสาวเจ้าพ่อพญาแลตั้งแต่แรกเจอเจเพื่อหาบอนตั้งแต่แรกเจอเจเพื่อหาบอกราบขอพรพระธาตุชัยภูมิใจเธอให้รักลูกด้วยช่วยอ่อนตอนแห่เทียนรอบทัดยังเจองามงอนจากกันไปใจลูกยังงามหมอนยำหลับยำนอนยังฝันเห็นเธอทุกคืนยำหลับยำนอนยังฝันเห็นเธอทุกคืนหูมามื่นตาคัวก็หาอยู่กลางบ่อนพระนางเอ๋ยพระนางเอ๋ยพ่อแต่มอนอยู่ข้างหารางกะบ่อเจอได้แต่เพลอเมื่ออยู่คนเดียวใจกะเที่ยวรำพันไปฝันยะเคียงไกลกะจังว่าแก้มไม่ไม่มีไผสูนแล้วละบ่แล้วละบ่ผู้สาวชัยภูมิเอ๋ย
อยากเป็นเคยเมืองพ่อพญาเลตกหลุมรักดวงเดียแต่มางาท่าใจอย่าภูมิสาวงามช้างหลายดอกไม้งามช่อตุ่มสาวใจอย่าภูมิโซผ้าใส่ผ้าใหม่สาวใจอย่าภูมิโซผ้าใส่ผ้าใหม่ยายทิวทัศน์สวยงามลึงชื่อลือนามวีรบุรุษคู่ไทยลูกมาขอพรวันนี้ให้มีชัยแวะไหว้พระใหญ่ทวารวดีแวะไหว้พระใหญ่ทวารวดีขอพรปีนี้ฟังเจอหลานพ่อพญาแรกพบเจอจิตใจพร่ำเพ้อถึงเธออยู่ทุกวันหากว่ามีวาสนาต่อกันสาธุเด้อให้เราได้มาเจอกันกับนางในฝันลานท่านพ่อพญาแลกับนางในฝันลานท่านพ่อพญาสีลำแก่ลำแก่บนบานได้กับพ่อท่านนั้นลูกไม่พอคือนั้นอีกดังปันดังปันปันแม่นใดหลานพ่อมาเป็นแฟนสีเทคแค่เอาใจบ่ห่างไรภูมิมาลูกอยากมาเป็นว่าในก่อความบ้านพ่อยกมือขึ้นเจ้าก่อขอให้ได้ดังปันอยากมาสร้างฝันกับหลานท่านพญาแลอยากมาลงเอ่ยเป็นเคยพ่อพญาฮักสาวชัยภูมิเต่าผู้สิไม่ขึ้นนี่คือตะคิวขึ้นป่ะพี่หรือว่าอะไรขึ้นครับผมนี่คือเป็นเขาบอกว่าเป็นสไตล์ของเต่าผู้สินเลยเออนี่คือเพลงแรกในอัลบั้มใหม่ของเขาใช่ครับผมอัลบั้มนี้บอกเลยว่าเป็นตัวตนของคุณเต็มๆก็คือทำเองโปรดิวเองทั้งหมดถูกต้องไหมครับฝากคุณผู้ชมหน่อยสำหรับผลงานนี้ของเราครับก็ฝากเพลงฮักสาวชัยภูมิครับผมเป็นเพลงแรกในอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องจากเต่าผู้สินกรัมมี่โกลด์นะครับมาเที่ยวชัยภูมิมาขอพรบอนพ่อพญายศเอเอโอ้ขอบคุณครับหมดแล้วหมดแล้วโอ้สุดยอดการแล้วนะอัลบั้มนี้ออกมาทั้งหมดผมว่าจอยแน่นอนคือเป็นตัวเต่าเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องไปติดตามกันนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณเต่าภูสินมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดด้วยค่ะเดี๋ยวติดเข้ามาสินี่ดีกว่านักร้องอีสานมาต่อไม่ใช่เป็น2หนุ่มจากพร็อกซี่ค่ะน้องกอนและวิกเตอร์กับโซโล่ซิงเกิลของเขาสักครู่เดียวค่ะSomeone ของเธอ someday ก็ไม่ว่าจะพูดอะไรจะได้เธอไปไหมเป็นเพลงนี้ถ้าเกิดว่าเขาเต้นมาจีบคุณชอบแน่หรอไม่เป็นแฟนไหมครับพี่ถามกลับได้ไหมเป็นไรไหมเมื่อกี้ดาวเช็คอัปเดตวันนี้ขออัปเดตเพลงใหม่กับเพลงอยากเจอจรัสต้องดัดจริตการกลับมาแบบสับๆของอ๊อฟปองศักดิ์ที่สุดเอนเตอร์เทนเนอร์แถวหน้าของไทยคัมแบ็ครอบนี้มาในเพลงแนวอิเล็กโทรแดนซ์พร้อมกับเนื้อหาเพลงที่ปลุกทุกความมั่นใจให้ลุกขึ้นมารักตัวตนและสนุกกับตัวเองเพลงนี้จะแดนซ์ช่ำขนาดไหนเรามีมาให้ชมให้ฟังกันครับอยากเจอจรัสต้องดัดจริตคืนนี้ต้องมันให้สู้เข็ดเรามาที่ฉันสิสวยงามไร้ที่เ
เพื่อนๆสามารถฟังเพลงอยากเจอจรัสต้องดัดจริตได้แล้วทาง YouTube Official White Music นะครับส่วนตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับซาวเช็คกันได้เลยครับถามจริงๆเลยนะถูกหวยวันนี้ดีใจมากโอ้เต้นใหญ่ไม่ใช่ทำไมนี่เต้นล่ะคาดหวังเป็นยังไงครับเพราะวันนี้เนี่ยวงบอยกรุ๊ปสุดฮอตเขามาเยือนรายการของเราแต่งเขามากันไม่ครบไงเขามาแค่2เขาแยกมาเอ้างั้นรวมเราเข้าไปเลยได้ไหมเรากะเสียบไงเราก็โชว์ศักยภาพก่อนว่าเฮ้ยเราพอที่จะมีโอกาสเข้าอยู่ด้วยไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะว่านี่แค่โปรเจกต์หนึ่งของเขาที่เขาแยกทำเป็นเพลงแต่ละเพลงไม่มีโอกาสได้เสียบหรอไม่มีโอกาสได้เสียบค่ะครับมาพูดคุยกับเขาดีกว่านะครับวันนี้เจอกับก่อนและวิกเตอร์จากฮอตซี่พี่ก็เลยจะถามเลยว่าจะถึงกันกี่โมงอ่ะก็คุณมายืนเต้นให้น้องดูน้องเขาก็เต้นโชว์สิเต้นโชว์โอเคจะเชิญนั่งก่อนเลยครับพูดคุยกันก่อนจริงๆแล้วเพื่อนมาแล้วครับใช่ไหมสองคนตอนนั้นเราสองคนก็มาคนละเพลงใช่วันนี้เดี๋ยวเหมือนกันเลยใช่แต่ต้องมาพูดคุยกันก่อนนี่คือต้องบอกว่าเป็นสองหนุ่มสองสไตล์ถ้าเกิดว่าพูดถึงความมีเสน่ห์ทั้งสองคนมีเสน่ห์หมดมีเสน่ห์คนนึงก็จะแบบเสน่ห์แบบน่ารักน่ารักหวานหวานหน่อยอย่างกอนเขาจะมีความน่ารักหน่อยอย่างวิกเตอร์เขาจะแบบคูลคูลเท่เท่มีความขรึมขรึมแต่ต้องบอกว่าสองคนนี้ที่มีเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเป็นสายเล่นเกมทั้งคู่เล่นเกมอะไรกันมีแบบว่าออดิชั่นมีปังย่าออดิชั่นนี่ก็จะเป็นแบบเต้นเต้นเกมเต้นอะไรอย่างเงี้ยปังย่านี่กับตีกอล์ฟงั้นพูดถึงเพลงหน่อยเพราะเพลงมันก็จะมีความเกี่ยวกับเกมถูกไหมใช่เพราะเขาเปิดตัวมาคือแบบเป็นเหมือนเกมใช่ไหมเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของโปรเจกต์โซโล่ของ Proxy ดีกว่าแต่ละคนจะมีเรียกว่าเกมของตัวเองใน MV ก็จะมีเกมที่แตกต่างกันไปของเรายังไงเล่าถึงเพลงของเรากับเกมได้ครับของกอนก็ชื่อเพลงว่า Someone Someday นะครับ MV ก็จะเป็นคอนเซปต์เหมือนว่ากอนเป็นไรเดอร์ใช่ครับแล้วก็ส่งเครื่องเกมไปให้นางเอกซึ่งก็คือพี่โบกี้แล้วก็พอพี่โบกี้เปิดไปเปลี่ยนเกมว่าจะเป็นปังย่าจะเป็นออดิชั่นอะไรก็จะเจอหน้ากอนอยู่นั้นที่คอยแบบตามตื้อจีบโบกี้ไลออนมาตามจีบเป็นเราเป็นไรเดอร์ส่งไปตามจีบส่งเกมในทุกๆที่เปิดเกมไหนก็จะเจอเราเจอหน้าเราใช่พูดถึงเพลงขนาดนี้ครับเราต้องมาฟังกันหน่อยว่าจริงๆแล้วในเนื้อเพลงมันเป็นยังไงถูกต้องไปฟังกันครับกับเพลงSomeone Someday ครับเชิญครับของฉันเธอได้เป่าเค้กและของขวัญหลายปีก่อนฉันอยู่แป้งก็พอเข้าใจความต่างวัยมันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต่างกันทุกคืนที่มีตอนก่อนนอนจะเก็บเอารอยยิ้มของเธอไปฝันจนใจฉันเต็มไปด้วยรักมากมากวันที่จะพร้อมมอบให้เธอคงอีกไม่นานส่วนตอนนี้ขอเธอข้างเธอยินดีจะอยู่ตรงนี้ไม่ห่างให้เป็นเพื่อนคุยแบบพี่แบบน้องไปก่อนใจเธอช่วยเก็บไว้อย่าเป็นเงาให้มีคนใดเข้าไปข้างในได้ไหมต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday ไม่ว่านานเท่าไรต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday แม้ว่าใหญ่เท่าไรต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday บางคนก็ฝันว่าสักวันอยากจะโตเป็นหมอบางคนก็ขอให้สักวันได้เป็นพยาบาลแต่ฝันที่มีของน้องคนนี้อยากจะโตไปเป็นคนรักของพี่
สักครั้งยินดีจะอยู่ตรงนี้ไหมครับให้เป็นเพื่อนคุยแบบพี่แบบน้องไปก่อนใจเข้าไปข้างในได้ไหมต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday ไม่ว่านานเท่าไหร่ต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday แม้ว่ายากเท่าไหร่ต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ somdayเท่าไรต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday someone someday แม้ว่าอยากเท่าไรต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday ไม่ว่านานเท่าไรต่อไปฉันจะเป็น someone ของเธอ someday โอ้โหเท่เลยอ่ะเอาความสามารถเอาความชอบของตัวเองมาใช้ด้วยนี่เอาจริงอินเนอร์ที่ร้องไปเรามีแบบมีฟิลเหมือนเพลงไหมอาจจะยังครับอาจจะยังผมเพิ่ง20ครับโอ้พี่ตั้งแต่12แล้วลูก12แล้วลูก12ก็ตามแล้วเขาอยู่อีกห้องนึงตามไปเรียนห้องเดียวเขาแล้วใช่ปะเชื่อว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่แบบเข้าได้กับทุกคนตอนเรียนเนี่ยครับก็จะมีแบบแอบชอบรุ่นพี่อะไรเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนป๊อปปี้เลิฟเด็กๆใช่วิกเตอร์นี่คอนเซ็ปของเราก็ยังคงเป็นเกมเหมือนกันใช่ของเราจะคอนเซ็ปอะไรก็คอนเซ็ป MV ของผมก็จะเป็นเกมที่อินสปายจาก The Sims ครับThe Sims ซิมที่เป็นครอบครัวมีคู่มีบ้านใช่ๆๆในเกมมันก็จะมีแบบเรียกอะไรสัญญาณสีแดงบนหัวถ้าแบบเราเหงาเราไม่ได้เจอคนเลยครับเราต้องออกไปหามันเป็นเหมือนการสัญญาณเตือนเหมือนในเกมใช่ไหมว่าเวลาถ้าเราเหงาเนี่ยสมมติหิวเราต้องรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้จังหวะนี้ตัวละครเราหิวแล้วเหมือนในเกมแหละเหมือนในเกมแต่แค่เป็นตัวเราเข้าไปนะแล้วพอเหงาปุ๊บเราทำไงลูกเหงาเราก็ต้องเจอคนแบบชวนเข้าห้องเลยเร็วมากไวไฟแล้วแต่ชีวิตจริงไม่ได้ไวขนาดนั้นทำไมอ่ะไม่จีบใครก่อนใช่ไหมครับใช่ๆนี่ไงเขินเหรอพี่อาคุยไม่ค่อยไม่รู้จะทำยังไงก่อนไม่ต่อน้องอ่ะเขาตัวเองไม่รอดเลยครับเขาตัวเองไม่รอดเลยครับซึ่งเพลงนี้เพลงของวิกเตอร์ชื่อว่าอะไรลูกเริ่มก่อนใครคุดครับเริ่มก่อนหมายถึงเริ่มจีบเริ่มคุยก่อนให้เขาเริ่มก่อนแล้วมันต้องยังไงอ่ะให้ไปเขาเริ่มก่อนอ่ะเนื้อในเพลงอ่ะว่าแบบเราไม่กล้าที่จะไปคุยกับเขาทำยังไงก็ทำก็พูดออกไปไม่ได้อะไรครับเธอเริ่มก่อนดิใช่ใช่แบบนี้แหละเริ่มก่อนดิเธอก่อนดิแบบนี้วันอื่นมะไม่กล้าแล้วพี่ไม่กล้าแล้วพี่เขินแต่เพลงนี้ถ้าเกิดว่าเขาเต้นมาจีบคุณชอบแน่ท่าเต้นสุดเพลงนี้หรอไม่ให้มันรู้นี่ให้มันรู้โอเคโอเคนี่คือท่าเป็นแฟนไหมครับนี่เป็นแฟนไหมครับนี่เอาไหมถามพี่ถามกลับได้ไหมเป็นไรไหมน้องเขาเต้นไงเขาพูดไม่เก่งอ่ะแล้วในสคริปต์บอกว่าเดี๋ยวให้น้องสอนเต้นหน่อยไม่เป็นไรดีกว่าคุณชอบเต้นอยู่แล้ววิกเตอร์นี่เมื่อกี้ท่านที่มองนะลองดูแบบช้าๆเอานิดนึงช้าๆหมุนก่อนครับเป็นขาขวาค่อยลงมาครับแล้วก็หมุนฟูใช่ครับแล้วก็มือก็จะเป็นแล้วก็แบบปุ๊บเหมือนแบบตบหัวตัวเองครับไม่ได้ตบหัวตัวเองจริงๆครับใช่ครับเหมือนคุณครูใช้คำว่าเหมือนตบหัวตัวเองอย่างเดียวไงเมื่อกี้ใช่ครับแล้วก็แบบจะลงมาก็นี่ครับชี้แล้วก็ชี้แบบนี้ครับแล้วก็ชี้ขนาดแบบวันนี้ครับโอเคโอ้ก็ไม่ยากก็ไม่ยากเอาเลยปึ๊บหมุนปึ๊บละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่า
ออกคือมันทำให้รู้เลยว่าน้องต้องเก่งจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูไปเหนื่อยไปดูโชว์เขาไหมดูแล้วน้องเต้นเดี๋ยวพี่ไปเต้นตามตรงนู้นอีกรอบนึงโอเคจัดไปกับเพลงนี้ค่ะเริ่มก่อนจากวิกเตอร์ค่ะที่ฉันนี่ชอบมานานจะไม่รู้ว่าใครที่ฉันนี่อยากจะเข้าไปกอดก็อยากจะบอกให้เธอฟังชัดชัดแต่ฉันได้แต่ทักได้แต่ทักได้แต่ทักตลอดเพราะฉันนั้นรู้ถึงความรู้สึกในใจแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงเลยวุ่นวายนาทีนี้เจอเธอทำอะไรที่พลาดละ oh no 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 ก็จะอยู่ในความคิดถึงให้เธอเดินวนอยู่ในใจฉันก็ยังงงว่ามันเป็นได้ยังไง sorry I can't get you out of my mindแค่อยากจะพูดจะบอกแต่ก็พูดไม่ออกมันยากตรงไหนก็ไม่รู้จะพูดอะไรจะมาเธอก็ไปไม่ได้เพียงทุกครั้งที่จะแสดงออกเพียงทุกครั้งก็ยังไม่กล้าบอกทุกนาทีที่เราสองทุกครั้งให้เธอน่ารักก่อนภาวนาทุกครั้งแกอาจจะได้รอโน้ฮูในใจมันชัดแต่ว่าฉันเปล่ารู้สึกทุกครั้งที่เธอไม่ได้เจอก็แค่อาการที่มันคิดถึงเธอ I feel for you girl มีคำว่ารักแค่จมไว้ในหัวใจเธอเลยช็อตมันเลยช็อตมันเลยช็อตบอกฉันชาแต่ว่าจะมันง่ายคิดอะไรไว้มันก็พูดไม่ได้ Shut your mouth if you can read my mind I feel for you girl สรุปว่าต้องพูดให้ฉันรู้เปล่าแค่เก็บในใจแล้วปล่อยไว้เดินวนอยู่ในใจฉันก็ยังงงว่ามันเป็นได้ยังไง Sorry I can't get you out of my mind แค่อยากจะพูดจะบอกแต่ก็พูดไม่ออกมันยากตรงไหนก็ไม่รู้จะพูดอะไรจะได้เธอก็ไปไม่ได้เพียงทุกครั้งที่จะแสดงออกเพียงทุกครั้งก็ยังไม่กล้าบอกที่เราสองตารู้ไม่เธอรักแค่ไหนภาวนาทุกครั้งให้เธอเริ่มก่อนภาวนาทุกครั้งแย่อาจจะได้รอโน้ตOh yeah Oh ฉันพยายามทุกครั้งที่เธอแสดงออกพยายามทุกครั้งแต่ไม่เต้นตามได้เชื่อว่าเด็กยุคนี้หัวเขาไวกว่าเราเออแล้วกระดูกร่างกายของเขามันพร้อมซัพพอร์ตของเรามันมีแต่จะซุดโทมเลยนะเรายอมรับง่ายๆเลยเรามีแต่จะซุดโทมยอมรับสิตอนนี้แล้วใน TikTok ก็รอเต้นตามน้องอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ไปเต้นตามกันได้ทั้ง2เพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซัมวันซัมเดย์กับเริ่มก่อนใน2เพลงนี้แต่วันนี้เขามารายการของเราเขาอาจจะสู้คุณไม่ได้ก็ได้ในเรื่องของอะไรอ่ะเกมมาเลยเกมวันนี้มาซาวเช็คจะมีเกมให้เล่นแต่เกี่ยวกับเพลงลูกมันอาจจะไม่ยากแต่มันก็อาจจะไม่ง่ายการแยกประสาทต้องดีเกมนี้มีชื่อว่าฟังดีได้ดี
โอ้ว้าวแล้วมาเล่นไงง่ายๆคือเราจะแบ่งเป็น2ทีมเป่ายิงฉุบแล้วกับวิกเตอร์จะต้องเป่ายิงฉุบกันพอแยกทีมกันเสร็จปุ๊บเขาจะมีเพลงเปิดมาเพลงเนี่ยจะมี3เพลงรวมอยู่ในเพลงเดียวในแทร็กเดียวมาพร้อมกันเออ3เพลงเราต้องแยกให้ออกว่าในนั้นเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างเฮ้ยยากนะยากนะทีเนี้ยเดี๋ยวต้องให้น้องเลือกให้เขาเป่ายิงฉุบกันจ้ะแล้วใครชนะได้เลือกก่อนว่าจะเลือกพิธีกรท่านไหนแต่บทลงโทษมีฟังให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าเล่นไปแล้วพอไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่มีเดิมพันไม่หนุกอีกใช่คนแพ้จะต้องออกจากวงการบันเทิงค่ะการเดิมพันครั้งนี้จะต้องมีคนออกจากวงการบันเทิงเลยเหรอครับเนี่ยพักกันสักครู่ช่วงหน้ามารับชมกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้พี่ไม่ทำให้ผิดหวังน้องชายครับไปFavorite Song วันนี้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากบ้าน GMM TV ลุคอิชิคาวะจะมาอัปเดตเพลงโปรดของเขามาดูว่าลุคจะชอบเพลงอะไรกันบ้างสวัสดีครับลุคอิชิคาวะนะครับก็อยากจะบอกฝากเพลง3เพลงที่ผมชอบนะครับก็คือมีคุกเข่าจากค็อกเทลนะครับรักมากสามารถร้องได้นะฮะแนวชอบแบบแนวร็อกแบบแนวร็อกที่แบบว่าสามารถร้องไปด้วยได้แล้วฟีลลิ่งก็ลึกซึ้งมากความเงียบที่ดังที่สุดก็เป็น FC ของ Getsanova มากๆนะครับแล้วก็ผมก็เคยเอาไปร้องในอีเวนต์ในบางครั้งเพราะว่ารู้สึกเป็นเพลงที่มีพลังแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคนที่กำลังเศร้าแบบเศร้าสุดๆแต่ยังรู้สึกว่ายังพูดออกไปไม่ได้นะครับภาพสุดท้ายของวิลเลียมของค่ายลุกนั่นเองครับ GMM TV เพิ่งไปร้องในอีเวนต์เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มีพลังมากๆเวลาร้องแบบภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำกับเพลงรักเหมือนแล้วก็เมโลดี้คือแคชชี่แบบแคชชี่สุดๆภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายไปชมรายการซาวด์เช็คกันต่อนะครับผมนี่คือลูกอิชิคาวะสวัสดีครับ Thank you เมื่อช่วงที่แล้วทั้ง2ทีมมีเดิมพันกันไว้ว่าถ้าใครแพ้ในเกมนี้จะต้องออกจากวงการบันเทิงเรามาชมกันว่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปคนแพ้จะต้องออกจากวงการบันเทิงค่ะถ้าเราไม่เสียสละยอมแพ้เราติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะหยอกเล่นหยอกเล่นสควอช30วิสควอชเออกล้ามเนื้อเสื่อมแต่เต้นเมื่อกี้พี่ผมลงไปสควอชเฮ้ยแต่เราต้องชนะเราต้องชนะต้องคิดอย่างนี้ตอนนี้เป่ายิงฉุบกันเลยครับชนะได้เลือกก่อนครับจะออกฉุบนะเออยิงฉุบเอาเลยวิกเตอร์ได้เลือกตามครับเออไปอยู่น้องพี่ไม่ทำให้ผิดหวังน้องชายครับสรุปพี่นี้อยู่กับก่อนโอเคเอาล่ะเกมมาเริ่มเลยค่ะมาโจทย์เพลงเป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปอุ๊ยได้สองเพลงอ่ะได้สองเพลงอ่ะขออีกรอบป่ะขออีกรอบI'm not afraid to die.
อเคมาตอบดิยังโสดติดฝนอะไรอีกอะไอ้ฟังกองสองลูกหน้าขึ้นเหมือนผ้าเช็ดหน้ายังโสดโอลิฟครับติดฝนพิกซี่แล้วก็จีนี่จ๋า 2,200 ราตีโอ้ยากว่ะเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันอะไรอ่ะเขาวางแผนกันในรอบต่อไปอยู่โอเควางแผนเรื่องนี้โอเคไปอยู่เฮ้ยอันต่อไปน่าจะง่าย90โจทย์เพลงโจทย์เพลงยุค90มาค่ะตอบเลยตอบเลยครับสองรักซิลครับเลี้ยงส่งโซคูครับแล้วก็ฝากเลี้ยงพี่เจเจลินครับปล่อยปล่อยเขาชนะใจโอ้ยยังวางแผนกันอยู่อ่ะฟังนะประสาทเสียงมันโอเคบอยกรุ๊ปนะบอยกรุ๊ปมาค่ะผมเลือกเพลงเดียวแค่เล็กรู้สองขออีกรอบขออีกรอบค่ะขาดเพลงเดียวไปมังคุดอาลาสครับวัดอุ้ยแล้วก็ทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนตัวปลาตัวปลาพร็อกซี่ครับแล้วก็ชำของไลคันครับโอ้ไม่ดีมังคุดฮิตอุ้ยพี่หรอฮิตนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วตอบเลยตัวปลาพร็อกซี่ครับแล้วก็ฉ่ำไลคันครับแล้วก็ไม่ตอบเลยนะลาสวันอุ้ยอุ้ยไอ้หนูหูหนูแต่อันนี้พี่ตั้มน่าจะได้ฮะโจทย์เพลงร็อกเธอได้เธอได้มาสิมาได้แล้วค่ะโคโยตี้เล่นของสูงอะไรอีกนะโคโยตี้เล่นของสูงยาพิษครับโอเคเราได้แล้วโอเคจอดเพลงลูกทุ่งมาค่ะโอ้โหไม่ได้เลยได้2คะแนนได้2คะแนนแล้วได้เหรอได้2คะแนนแล้วขออีกทีเอาเลยเอาเลยรักคุณเสียยิ่งกว่าใครคนบ้านเดียวกันจีหอยอุ้ยกูก็จะเดาวันนี้เอ้ยเจนๆๆยากมากแล้วเอาล่ะถึงเวลาเราชนะนะฟังพี่นี้4คะแนนฟังตั้ม1คะแนนมาค่ะถึงเวลาลงโทษทีมแพ้ค่ะสควอตเป็นเวลา30วินาทีปฏิบัติค่ะสองสามสี่ตั้มอย่านั่งดิตั้มต้องขึ้นหรือเปล่าอากดขึ้นวันนี้ครับเออใช่ครับแปดเก้าสิบโทษนะลูกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเอ้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า30ดูนะเฮ้อะไร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 ดึงขึ้นไปค่ะไอ้เราก็นึกว่าเต้นก็ไม่บอกไม่เรียกไม่บอกไม่เรียกอ่ะเขาจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะ
ไปให้น้องๆฝากผลงานเลยค่ะทั้ง2เพลงเลยลูกขอฝากโซโล่โปรเจกต์ของพวกเรา Proxy เนี่ยนะครับตอนนี้มีปล่อยมาแล้วทั้งหมดหลายคนแล้วครับของกรเป็น Someone Someday นะครับของผมเริ่มก่อน If You Could ครับครับสามารถชม MV ได้ทาง YouTube Proxy นะครับแล้วก็ฟังได้ที่ Streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทุกเพลงก็จะมี Challenge ให้เล่นกันใน TikTok นะครับแค่ใช้แผ่นเสียงแล้วก็ติด Hashtag ได้ครับไปเต้นตาม Victor ด้วย Yes sir ต้องไปตามเอาให้มันสุดฝากติดตามทุกเพลงของน้องๆด้วยแต่วันนี้เราจะลารายการแบบให้ทุกคนฝันดีแล้วทำยังไงเราจะลารายการแบบสายตาของน้องๆแบบเจ้าชู้ที่เขาชอบพูดว่าแบบละลายสายตาเจ้าชู้มันทำยังไงอ่ะอย่างงี้ใช่ป่ะนี่อย่างงี้นะให้หน่อยลารายการไปค่ำคืนนี้ฝันดีครับทุกคนครับไปสายตาเจ้าชู้มันทำยังไงงี้ป่ะงี้ป่ะงี้ป่ะก็ไม่ใช่ทำไม่เป็นหรอกครับไม่ได้เจ้าชู้แม่ลาไปนอนแล้วจ้ะ Good night จ้าThank you.